มารู้จักทรัพย์สินทางปัญญากันดีกว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการคิดค้นจนทำให้เกิดมูลค่าขึ้นได้หรือทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่การที่ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นออกแบบสร้างสรรค์และผลงานนั้นมีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางงานเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและควรค่าต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยเหตุผลที่ว่าการประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธีต่างๆนั้นจุดกำเนิดของการได้มานั้นมาจากความคิดจากมันสมองผนวกกับระยะเวลาที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่ทรงคุณค่าเป็นที่ภูมิใจของผู้ประดิษฐ์ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองผลงานดังกล่าวจึงควรค่าแก่การคุ้มครองจึงได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองโดยมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าให้การคุ้มครองในหลักการรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับคำว่าลิขสิทธิ์ซึ่งใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น2ประเภทที่เรียกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม Industrial Property และลิขสิทธิ์ Copyright ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่ใช่สังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคใดในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่หรือที่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบแต่รูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้ารวมถึงแหล่งกำเนิดสินค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม